สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม House Flipper นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะรับบทเป็นช่างนะครับเพื่อไปซ่อมแซมบ้านเพื่อที่จะนำบ้านหลังนั้นไปขายนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่ามันจะเล่นกันยังไงโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านของเราแล้วนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นคำทักทายจากเกมนะครับไม่ต้องสนใจอะไรกันเนี่ยทำไมมันรกอย่างนี้โอ้โหโคตรรกมาเอาเก็บหน้าบ้านกันแล้วครับบ้านของเราจริงๆเลยโอเคครับแล้วโอเคมันให้เรามาที่โน้ตบุ๊กของเรานะครับเดี๋ยวก็จะไปเอาเก็บหน้าบ้านแป๊บโคตรนกโอเคเก็บบ้านให้เรียบร้อยเก็บขอเคลียร์ของโอเคอันนี้เคลียร์ครับไปที่โน้ตบุ๊กนะครับโอเคครับเราสามารถหางานได้จากโน้ตบุ๊กนะครับด้วยการกด e โอเคหลังจากนั้นไปดูที่อีเมลครับผมเมลมี1เมลครับโอเคครับผมมีคนจ้างเราไปซ่อมบ้านนะครับหรือเรียกว่าอะไรอะรีโนเวทบ้านนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาให้ทำอะไรโอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเราต้องทำอะไรกับบ้านหลังนี้บ้างครับโอ้ขั้นแรกเลยเก็บขยะก่อนเดี๋ยวขอตัวเก็บขยะแป๊บปัดลงตัวสินี่คืออะไรอ่ะขยะให้หมดเก็บให้หมดขยะเก็บแต่หมดหรือยังโอเคครับผมขยะน่าจะหมดแล้วโอเคหลังจากนั้นกดขวาคลิกขวานะครับแล้วเลือกไว้ที่ clean โอเคไปปัดบ้านก่อนคลิกซ้ายเพื่อปัดบ้านอันนี้คืออะไรวะสกิลนะครับเปิดดูสกิลด้วยการกดแท็บก็จะมีตอนนี้คือเราอัพได้เกี่ยวกับคลีนนิ่งนะครับเป็นจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้คือมินิแมปให้เราเห็นพวกของที่เราต้องกำจัดในมินิแมปได้มากขึ้นนะครับอันแรกส่วนอันที่สองนี่คือความเร็วในการทำความสะอาดนะครับส่วนอันที่สามนี่คือการทำความสะอาดได้ไวขึ้นเอ้ยไม่ใช่ไวขึ้นดิการทำความอาดได้ไกลขึ้นนะไม่ใช่ไวขึ้นโอเคเอาความเร็วก่อนโอเคเรียบร้อยโอเคทำความสะอาดต่อน่าจะหมดแล้วนะโอเคครับโอเคตอนนี้ก็คือเกมได้แนะนำให้เรากดแท็บนะครับแล้วไปที่ store โอเคเดี๋ยวเราทำกันเลยครับเพื่อจะซื้อของมาใส่ตรงนี้โอเคมันกลิ้นพันไปนิดหนึ่งแท็บแล้วก็เข้าไปที่ store หลังจากนั้นหาเจอแล้ว installation โอเคก็ตัวนี้นะกด buy now เลยจากนั้นคลิกกด eประกอบก็โดยการแค่คลิกค้างนะครับเดี๋ยวทุกเหลือมันทำเองหมุนโอเคเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยดีเอ้าเรายังถูไม่หมดนู่นอ่ะจากบ้านก่อนไม่เป็นไรเรียบ
ร้อยครับ1ห้องโอเคต่อไปเราไปดูห้องนอนกันโอ้โหห้องนอนสวยงามเก็บขยะก่อนเลยโอเคน่าจะหมดแล้วโอเคต่อไปถูที่เหมือนผมเห็นอะไรแค่นี้แล้วมั้งเราไม่ต้องจัดห้องเขาหรอกโอเคครับปิดประตูต่อไปห้องต่อไปคือห้องน้ำนี่ลงมากโอเคครับขั้นแรกย้ายเก้าอี้ก่อนไม่ใช่เก้าอี้โต๊ะน่าจะเป็นโต๊ะวางของย้ายโต๊ะวางของให้เขาอ่ะปิดตรงนี้ปิดประตูแล้วก็ขวดถูเขียนลงของสารดูเพื่อนดูป้ายหมดหรือยังวะโอเคครับเรียบร้อยแล้วหลังจากเราทำความสะอาดเสร็จครบ 100% นะครับก็จะมีแท็บไฟล์ขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าใครเห็นนะครับเราก็สามารถกด Enter ครับเพื่อจบภารกิจไปกลับบ้านโอเคครับกลับมาถึงบ้านแล้วก็ภารกิจต่อไปที่ผมตั้งไว้นะครับคือทำความสะอาดบ้านครับขั้นแรกขอเก็บด้านหน้าบ้านก่อนเคลียร์ถูกระจกถูออกไปโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวผมโอ้ยประตูฟันหน้าโอเคเดี๋ยวผมจะทำการย้ายที่นอนก่อนนะคือจะย้ายของให้หมดเลยเดี๋ยวขอดูก่อนทำไงดีเดี๋ยวขอเวลาย้ายแป๊บขอเวลาจัดห้องแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็จัดห้องได้ครึ่งนึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจัดโต๊ะกันต่อกันจัดเสร็จแล้วโอเคครับก็จัดห้องเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราซื้อของมาใส่ก่อนเพราะบ้านหลังนี้ก็ดูของยังไม่ครบเลยก็เหมือนเดิมครับแฮปโอเคมีแล้วกินข้าวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันโอ้ล็อกมากครับห้องน้ำโอเคถ้าใครสังเกตเนี่ยนะครับถ้าใครสังเกตที่แมปมินิแมปทางขวาบนนะครับก็จะเห็นว่าจะมีสีแดงเห็นไหมสีแดงกับสีเขียวสีแดงก็คือของที่ขาดที่เราต้องซื้อมาเพื่อเขาเรียกว่าซื้อมาเพื่อเพิ่มครับเพิ่มในบ้านเราให้มันครบผมก็พูดไม่ถูกทำผมสาดแป๊บนึงเอ้าผมสาดชุดนี้ก็เหมือนสาดเนี่ยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมซื้อก่อนที่เดิมนะครับตรง installation แล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้ครับต้องรู้ว่าอ่านว่าอะไรบ้านสกปรกเลยบ้าไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยโอเคครับนี่เราก็เอายังแต่นี่โอเคเสร็จแล้วขอดูดิว่ามันจะกวาดถูบ้านได้ไหม
้านซื้อบ้านลกมากมีอะไรนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับถ้าใครอยากดูต่อกดเยอะแต่ถ้าไม่กดก็ทำอยู่ดีครับผม